ที่ทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่30สิงหาคม2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ครบ5คนสักทีเปิดโฉมทีมโค้ชทีมชาติไทยลุย U23 เอเชียในครั้งนี้หลังจากทางบรรดาแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้ประกาศแต่งตั้งโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะนั่งกุนซือทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีและโค้ชโชคโชติพรหมรัตน์นั่งผู้ช่วยมือขวาโดยผู้จะเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญลุยศึกคัดฟุตบอลอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียล่าสุดทีมชาติไทยอยู่23ปีได้สตาฟชุดใหม่ครบทั้ง5คนแล้วประกอบไปด้วยเริ่มจากเฮดโค้ชก็จะเป็นโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะต่อมาผู้ช่วยก็จะเป็นโค้ชโชคโชคชีวีพรหมรัตน์ส่วนทีมสตาฟ3คนก็จะเป็น1นะฮะพิภพอ่อนโม2โค้ชก้างนฤพลแก่นสนและก็3อมรินทร์ยาวดำซึ่งศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่ในทีมวางอันดับที่1ของกลุ่มเจร่วมสายกับทางเจ้าภาพมองโกเลียมาเลเซียสปป.ลาวโดยจะหาทีมแชมป์กลุ่ม11กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มเดี๋ยวที่สุดนะฮะ4จะทั้งหมด11กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1ถึงวันที่19มิถุนายนซึ่งโปรแกรมทีมชาติไทยรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียประกอบไปด้วยวันที่27ตุลาคมพบกับทางมองโกเลียวันที่19ตุลาคมพบกับทางสปป.ลาวและวันที่31ตุลาคมพบกับทางมาเลเซียครับเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23ปีกันนั่นครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเอ็มซังซิกอัปเดตสถานการณ์สัสลักกับทางชมุกคุนไดโดยคิมซังซิกกุนซือชมุกคุนไดมอเตอร์รองจ่าฝูงในศึกคิลิก2021ต้นสังกัดของเจ้าพียองรำสัสลักไหประโคนนะฮะนรับทีมชาติไทยที่เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับทางสุวรรณ FCไป2-2ได้เผยมาว่าสัสลักนั้นยังต้องแข่งขันกับทางพักจิมซองเพราะเป็นผู้เล่นความหวังในอนาคตโดยคิมซังซิกอัปเดตสถานการณ์ของสัสลักมาว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขาต้องแข่งขันอย่างดุเดือดระหว่างทางพักจิมซองและก็สัสลักครั้งสุดท้ายที่ผมออกจากทางชุบุกผมบอกว่าไม่ใช่ทีมที่เป็นคนตัดสินแชมป์เพราะผมผู้เล่นหลายคนสลับกันกับทางลียองก็ลงเล่นติดกันเช่นเดียวกันแต่อย่าคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักประจำทีมนะโดยจินซองนั้นเป็นผู้เล่นที่มีความคาดหวังสูงในอนาคตส่วนทางสัสลักนั้นยังต้องปรับตัวและต่อสู้อย่างหนักกับทางชิบุคุนไดเขาเป็นผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นอย่างมากขณะที่ชอยชุนซุนคือตำนานของพวกเราพวกเขาต้องทำงานอย่างหนักเลยนะเป็นแต่ว่างานนี้นะผมพียองรำนะฮะหรือว่าสัสลักไหประโคนของเราก็มีชื่อเป็นตัวสำรอง2เกมแล้วต้องดูกันต่อไปว่านัดหน้านั้นจะมีชื่อเป็นตัวจริงกับเขาไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับกกต.เตรียมแผนคลายล็อกแฟนบอลเข้าชมเกมฟุตบอลไทยลีกได้โดยกกต.เล็งแผนเตรียมจะคลายล็อกจัดกีฬาให้แฟนบอลเข้าชมศึกไทยลีกที่สนามได้เผยเหลือแค่รายละเอียดยิบย่อยที่ต้องปรับแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องรับกับสถานการณ์โควิด-19ก่อนเสนอสบค.กันอีกครั้งย้ำหากอนุมัติแฟนบอลเข้าเชียร์ติดขอบสนามได้ทุกคนต้องมีใบรับรองแพทย์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19พร้อมทำตามกฎและก็มาตรการของทางสบค.สืบเนื่องจากทางสบค.ได้มีมติให้คลายล็อกกิจกรรมและก็กิจการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปโดยในข้อที่ 2.6 เรื่องการเปิดใช้สนามกีฬาและก็สวนสาธารณะสามารถทำได้โดยให้เปิดใช้สนามกีฬาและก็สวนสาธารณะประเภทกลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่มเป็นที่โล่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีเครื่องปรับอากาศโดยสามารถใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมล่าสุดทางบิ๊กก้องดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกต.ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องนี้แล้วว่ามาตรการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นไปตามแผนการดำเนินการงานคลายล็อกกิจกรรมและก็การแข่งขันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาและกกต.นั้นได้นำเสนอไปยังสบค.อย่างไรก็ตามนั้นเวลานี้ยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเล็กน้อยที่ทางกกต.มีการปรับแก้ไขระเบียบและก็กฎเกณฑ์ในส่วนของคู่มือการจัดกิจกรรมและการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19ของเมืองไทยในช่วงเวลานี้
โดยการคลายล็อกกิจกรรมและการแข่งขันในเฟสแรกรอบนี้ถือเป็นการปูทางให้ฝ่ายจัดการแข่งขันและก็สมาคมกีฬาต่างๆนั้นสามารถกลับมาดำเนินการกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 ได้อีกครั้งในส่วนของการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลใหม่เกิดขึ้นในวันที่3กันยายนนี้ซึ่งช่วงแรกก็คงต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมในสนามไปก่อนโดยนอกจากนี้ผู้ว่ากกท.ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหากสถานการณ์ในประเทศนั้นดีขึ้นเรามองไปถึงการเปิดให้แฟนๆกีฬาสามารถกลับไปชมในสนามการแข่งขันได้ตามสัดส่วนตามคู่มือและมาตรการการป้องกันโควิด-19 ของพื้นที่นั้นๆอีกครั้งซึ่งในการเปิดรอบนี้อาจจะมีการปรับแก้กฎหมายเล็กน้อยเพื่อให้มีความปลอดภัยมากที่สุดโดยจะใช้การคัดกรองผู้ชมที่เข้าไปเชียร์ข้างสนามกันด้วยโดยการดูจากทางเอกสารรับรองจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือดูจากวัคซีนพาสปอร์ตหรือดูผลตรวจเชื้อโควิด-19 ทั้งจากแลบหรือในรูปแบบ ATK ก็ตามทีซึ่งเรื่องนี้จะมีการออกมาเป็นมาตรการที่ชัดเจนออกมากันอีกครั้งทั้งนี้ทางสบค.ยังขอให้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและไม่ให้มีการรวมกลุ่มโดยในให้แจ้งผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครให้ทราบล่วงหน้าก่อนจะเปิดใช้และผู้จัดการการแข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครโดยให้เปิดถึงแค่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเท่านั้นนะครับนั่นผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันกันครับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเอเชียปินโตอดีตจอมหนึบประตูพาทีมทะลุชิงบอลชายหาดโลกโดยการนี้ทางสุภาพบอลชายหาดชิงแชมป์โลกที่ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้วยการเอาชนะเซเนกัลไป 5-2 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทางรัสเซียที่เอาชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์ไป 5-4ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็นทีมแรกของทริปเอเชียนะฮะที่ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็เคยผ่านเข้ารอบรองมาแล้วในปี2000 2005 และ2019แต่ทำได้ดีสุดเพียงแค่อันดับที่4ครั้งนี้ไป2021นอกจากสร้างประวัติศาสตร์ให้ญี่ปุ่นแล้วยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทางทริปเอเชียถือว่าเป็นผลงานดีสุดในเวทีระดับโลกจากทีมเอเชียโดยก่อนหน้านี้อิหร่านนั้นเคยคว้าอันดับ3ในปี2017ซึ่งผลงานของทีมชาติเอเชียในศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกตั้งแต่การจัดการแข่งขันครั้งแรกเป็นทางการในปี1995มี3ทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศประกอบไปด้วยญี่ปุ่นไป2000 2005 2019และ2021ไทยปี2002และก็อิหร่านปี2017สิ่งน่าสนใจนอกจากเรื่องของการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทวีปเอเชียแล้วในทีมฟุตบอลชายหาดชุดนี้ของทางญี่ปุ่นนั้นมีโนกุชิปินโตอดีตผู้สาวประตูตำนานปาทูขนองศึกสมุทรสงครามเอฟซีเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟที่พาทีมสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่โอ้โหเป็นว่างานนี้นะผมถือว่าไปได้ไกลจริงๆปินโตคนนี้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่30สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ